จะดามไว้คือเรามาตรงนี้แล้วก็เอาเนี้ยแปะดามไว้เสร็จแล้วนี่เออโอเคมือเนี่ยแต่มันเนี่ยนิดนึงเอาลงมาหน่อยโอเคโอเคมึงสั่งเสียพ่อแม่กูด้วยห้านาทีนะครับเราจะทำการอภิปรายครับคือเราเป็นตัวแทนจากกลุ่มศิลปากรเสรีเพื่อประชาธิปไตยครับแล้วที่เรามากันในวันนี้ครับคือเรามีจุดรวมก็คือเราไม่เคยมีการทำกิจกรรมการลงกลุ่มที่เป็นจริงเป็นจังมาก่อนครับแล้วผนวกกับสภาพประเทศแล้วก็สถานการณ์บ้านเมืองที่มันไม่สู้ดีเท่าไหร่ครับทำให้เราต้องมารวมตัวกันครับเพื่อเรียกร้องข้อเรียกร้องบางอย่างครับส่วนใหญ่ก็จะไปในทางที่มีจุดยืนของคนรุ่นใหม่ครับที่ต้องการจะต่อสู้กับแนวความคิดเก่าๆคนรุ่นเก่าๆที่เขาไม่เห็นด้วยกับประชาธิปไตยครับครับก็เรารู้สึกไม่พอใจครับกับการบริหารประเทศของท่านมานานแล้วครับแต่ว่าวันนี้ครับมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะได้รวมตัวกันเพื่อที่จะแสดงอะไรบางอย่างให้ท่านเห็นครับว่าเราไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งครับกับการบริหารประเทศของท่านครับด้วยนะคะว่าใครที่มีอาการเข้าข่ายว่าจะเป็นโควิด19หรือว่าหลังจากนั้นนะครับเราจะร่วมกันร้องเพลงดูยูเฮียกดแค่อารมณ์ความกดแค้นความไม่ชอบหรือว่าความไม่ประชาชนเหล่านี้เราต้องมีรัฐบาลที่จริงๆค่ะตื่นมาดูประชุมสภา2วันแล้วนะคะเขาเป็นอะไรกันแน่ครับเขาเป็นทหารเขาเป็นนายกเขาเป็นข้าราชการหรือไม่ใช่นะหรือไม่ใช่เจ้าหน้าที่นั้นกันแน่ครับทุกท่านครับเขาเป็นอะไรครับมากเลยครับเพราะว่าทางสะดวกเหรอครับต่อมานะครับเราจะขอกล่าวถึงปัญหาที่มันเกิดขึ้นอยู่นะครับก็คือมีทั้งวงEchoes the beating of the drums. There is a light about to shine when tomorrow comes. Greatest travel world you long to see. Some new form, some new leaf. Stand up the drums. That is the light about to shine when tomorrow comes. ขอให้ไฟนี้เป็นไฟแห่งการเริ่มต้นนะครับไม่ใช่แสงสุดท้ายครับ